มือปราบสัมภเวสีเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวแม่คุณหลาและเหตุการณ์ประหลาดที่สร้างความหลอนให้กับคนในบ้านมันทำให้คุณหลาขับข้องใจเป็นอย่างมากเขาจึงตัดสินใจคุยกับแม่เป็นการส่วนตัวแกก็บอกว่าไม่มีแม่ไม่มีอะไรจะให้แม่ไม่ได้ถือของอะไรก็คือปฏิเสธอย่างเดียวปฏิเสธอย่างเดียวว่าไม่ให้ใครจะไม่คือไม่ปฏิเสธไม่บอกว่าจะให้น้องคนนี้น้องคนนี้คนนี้ก็นี่แหละก็รู้จากป้าเป็นญาติของน้องแม่เนี่ยเขาเป็นคนเขมรด้วยกันเขามีเชื้อสายเขมรเขาก็บอกว่าเออนั้นเดี๋ยวคือตอนนั้นอะตอนที่หลังจากที่เราไปหาหมอเนี่ยหมอเขาบอกว่าแม่มีเชื้อเขมรเดี๋ยวป้าก็จะลองมาขอจากแม่มึงเองเอาไปเลี้ยงเองอะไรแบบนี้เอาไปอยู่กับเขาเองป้าก็ลงมาหลังจากวันที่ผมคุยกับแม่ก็ 3-4 วันป้าก็ลงมาคุยกับแม่ว่าคือเขาไม่ได้คุยกันเสียงดังหรอกคือเขานั่งเหมือนกับสื่อสารกันนั่นแหละฮะเขาก็กลับมาที่บ้านกลับไปที่บ้านนครปฐมก็บอกว่าแม่มึงไม่ให้คือนั่งดูกันแบบจับมือกันสองแบบจับมือกับแม่กับเขาเนี่ยคือสัมผัสมือกันน่ะนั่งจับมือกันเขาบอกว่าแม่เขาไม่ให้ป้าเขาจะให้น้องคนสุดท้องเขาบอกว่าเขารักลูกคนนี้มากเพราะว่าคุกคีกับแกมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาไม่ได้แยกออกไปไหนเลยคือผมพี่นี่ก็คือแยกไปโบเขาก็แยกไปน้องอีกคนเขาก็แยกไปเหลือแต่เขาคนเดียวคือน้องคนสุดท้องเนี่ยอยู่คุกคีกับแกทำกับข้าวอยู่อะไรแบบนี้อยู่กับแกมาตลอดไม่เคยเจอกับอาเลยแต่ว่าพอดีอามาหาแม่ครั้งเดียวแล้วอาก็พูดไว้กับพี่สาวคือในส่วนนี้คือพี่สาวเล่าให้พี่ฟังใช่ไหมพี่สาวบอกว่าถามว่าจะเอาไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีวิธีการดูแลเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเราก็เลยบอกว่าวิธีการดูแลเราทำไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามนู่นห้ามนี่อย่างเงี้ยแล้วให้เรามานับถือให้เราไปท่องคาถาอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคืออะไรอาจะรับแทนแต่ว่าเขาบอกอาบอกมาช่วงหลังใช่ป่ะอาก็โทรมาบอกว่าไม่ต้องไปแล้วแหละเพราะว่าเขาไม่ให้แล้วพอรู้อย่างนี้ครับรู้ว่าตัวเองต้องเป็นทายาทนี่เคยคิดที่จะหาคำตอบในด้านนี้หรือเปล่าถามว่าเคยคิดไหมก็เคยคิดอะแต่ว่าไม่กล้าถามไม่กล้าอะไรขนาดนั้นคือถ้าเราไม่กล้าถามแม่ได้เคยไปปรึกษาคนอื่นไหมถามถ้าถามคนอื่นไม่ถามเพราะว่าไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ไม่คิดว่าจะมีอะไรอยู่ด้วยหาคำตอบไม่เจอเพราะว่าพี่ก็ทำทุกวิธีแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงใครแนะนำอะไรดีๆเราก็ทำตามนี่แหละใช่ใครบอกให้ไปตรงไหนให้ทำยังไงหมอทักมาว่าให้ทำแบบนู้นแบบนี้ก็พี่น้องเขาก็จะทำกันหมดแต่เท่าที่พี่คิดดูมันก็ไม่ใช่สิ่งดีใช่ไหมฮะเพราะที่แม่เป็นใช่ครับเพราะว่าผมดูแล้วว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแม่ยังมาอยู่สภาพนี้ล่ะแล้วถ้าน้องรับไปแล้วน้องต้องมาตกสภาพแบบนี้ผมบอกว่ามันไม่ใช่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีถ้ารับมาแล้วมันทำให้ชีวิตครอบครัวเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่ามันไม่ต้องมานั่งทรมานแบบนี้ก็คือรับได้คือเราสงสัยมานานแล้วคือผมเนี่ยสงสัยแต่ว่าจะถามแกตรงๆก็จะเดี๋ยวแกก็จะเหมือนว่ามันรู้ได้ยังไงตอนนั้นโทรไปในช่วงไหนครับพี่ไม่กี่เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละครับคือน้องสาวคือเล่าให้น้องสาวโบฟังว่าพี่เคยแอบเห็นแม่กับป้าเนี่ยเอาของกันมาแล้วก็มาแอบฝังไว้ข้างหลังในที่ตรงแถวๆต้นมะขามเนี่ยแล้วก็พี่เนี่ยยังไม่กล้าถามป้าหรอกช่วงเด็กเลยครับประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณ10กว่าปีนะฮะตอนนั้นเป็นของห่อเป็นห่อเหมือนกับพันสายสินขาวๆแล้วก็เอาถุงพลาสติกใส่แล้วก็พันๆเหมือนจะไม่ให้มันเปียกอ่ะแล้วก็ป้าอีกคนน่ะขุดแม่เป็นคนถือ
แล้วก็ฝากกัน2คนคือรู้ว่ามันน่าจะเป็นของที่ไม่ดีก็เลยไม่เข้าไปยุ่งไปขุดมันดูอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับแบบเขาเล่นของเล่นอะไรกันแบบเนี้ยตอนเป็นเด็กๆ เหมือนกับดูทีวีเขาเอาของมาฝังถ้าเราไปขุดขึ้นมาเข้าตัวเราแล้วเราจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เราเป็นเด็กไงก็ดูทางทีวีแบบนั้นก็เลยกลัวก็เลยไม่ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นก็เลยปล่อยมาจนถึงวันเนี้ยเมื่อตอนที่คุณหลายังเด็กเขาได้แอบเห็นแม่และป้าของเขาทำลับๆล่อๆแถวบริเวณต้นมะขามหลังบ้านเมื่อเขาแอบเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าแม่ถือของชิ้นหนึ่งเป็นห่อเล็กๆพันด้วยสายสิญจน์แต่ด้วยความกลัวเขาจึงไม่กล้าที่จะไปถามและเก็บงำความลับนี้มาจนถึงปัจจุบันหรือสิ่งนี้อาจเป็นสิ่งที่ทำให้แม่คุณหลาต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เป็นอยู่ในตอนนี้พอแม่มาเจ็บก็เลยมานึกขึ้นว่าน่าจะเป็นของสิ่งนี้หรือเปล่าน้องสาวก็โทรหาป้าเลยป้าก็บอกว่าถ้ามึงอยากรู้ก็ถามแม่ถามแม่มึงเอาเหมือนกับป้าเขาไม่อยากจะเล่าถ้าแม่มึงจะเปิดเผยก็ให้แม่เปิดเผยก็คือเหมือนสิ่งนี้เป็นความลับระหว่างสองคนละใช่น่าจะเป็นแบบนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นลับพอกลับมาถามแม่แม่ก็ไม่บอกเหมือนกันนะไม่บอกว่าสิ่งที่ฝังนี่คืออะไรไม่บอกคือตอนนี้ผมยังไม่ได้เฉลยกับป้าไงว่าป้าวันนั้นผมเห็นป้ากับแม่ฝังของกันนะแล้วปัจจุบันเนี่ยคิดจะขุดอยู่ไหมครับมันขุดยากนะพี่เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่รู้มันอยู่จุดไหนของในที่นี้มันเล็กนะพี่เล็กมันห่อเล็กๆขนาดเนี้ยไม่ใหญ่พยายามหาแต่ว่าหลังจากที่กลับไปอาทิตย์ที่แล้วที่แม่เป็นก็มานั่งดูรายการนี้แหละฮะก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าเออโบพี่ว่ารายการเนี้ยน่าจะลองดูอีกสักทีนะเพราะว่าที่ดูแล้วว่าเขาเก่งจริงที่เราไปแต่ละครั้งนี่เราว่าเราโดนหลอกหรือเปล่าเพราะว่าดูหลายๆครั้งที่หมอปลาออกอากาศเรามีความเชื่อตรงนั้นว่าน่าจะเป็นไปได้น่าจะรักษาแม่เราได้ก็เลยปรึกษากับน้องโบว่าเราจะติดต่อกับทางรายการนี้ได้ไงเพราะว่าเราพี่ดูรายการเนี่ยมันไม่มีเบอร์มีอะไรให้ติดต่อกับทางรายการก็เลยบอกกับน้องโบน้องโบก็บอกอ๋อเดี๋ยวให้แพทคือลูกสาวเขาอะเดี๋ยวเปิดดูในคอมว่าเออหาค้นหาเบอร์รายการนี้ว่าหมอปลาเบอร์อะไรแบบนี้ฮะก็ติดต่อไปก็นี่แหละฮะให้มารักษาแม่คือน้องสาวอ่ะไปด้วยน้องสาวคนที่สุดท้องอ่ะไปด้วยก็คือคนเนี้ยหมอปลาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะถ่ายแม่เขาถ่ายทอดให้กับน้องสาวคนเนี้ยไปมั่งแล้วยังไม่ถึงไม่ถึงกับเต็มร้อยอยู่ในตัวน้องสาวมันติดตามน้องสาวอยู่ตลอดตอนเนี้ยพี่เป็นคนติดต่อไงพี่ส่งรูปไปเสร็จแล้วก็ส่งข้อความกลับมาให้เราดูเราก็อ่านแล้วเราก็งงเพราะว่าเขาบอกว่าเออมีอะไรอยู่กับเราด้วยแต่เราก็ไม่รู้ตัวว่ามีอะไรอยู่ตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะจนแบบว่าหมอปาทำแบบว่าขอแบบว่ามานั่งหันหน้าไปทางบ้านเขาเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็จับว่าเราจะมีอาการรู้สึกยังไงบ้างจับตรงหลังอะให้เราเหมือนเหยียดเท้าแล้วก็จับที่หลังถ้ารู้สึกชาที่ปลายเท้าหรือร้อนอะไรเงี้ยให้บอกเขาก็รู้สึกจริงจับไม่เป็นเสร็จแล้วเขาก็จับปลายผมให้ยกขาเรายกขาไม่ได้ยกไม่ได้ทั้งสองข้างเลยเหมือนอะไรทับอยู่หนักมากแล้วแกก็ปล่อยหายตอนนั้นก็เริ่มเชื่อเพราะว่าเราไม่เคยเจอไงเราไม่เคยเห็นไม่เคยเจออเมื่อหมอปลามาถึงก็ได้เข้าไปคุยกับแม่คุณหลาทันทีครับแม่ตอนนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฮะไอ้นะจะกินข้าวไม่ได้เลยหรอกินไม่ได้กี่วันแล้วอ่ะทำไมอ่ะแม่ทำไมแม่ถึงไม่กินอ่ะแล้วแม่ไม่หิวเหรอไม่รู้สึกหิวเลยหรอ
ขอโทษนะแม่แม่จะทาแป๊บนึงแม่จะทาแป๊บนึงปิดปิดปิดแม่กดกระพริบนิดนึงนะตอนเนี้ยปลายเท้าปลายเท้าแม่เนี้ยเน็บฉาไหมตอนเนี้ยเอาตอนเนี้ยเน็บฉาไหมเอาตอนนี้นะแม่เอาตอนนี้เลยอะฉาเหรอแม่ยกขาขาขึ้นไปไหมเอาลงเอาลงเอาลงแม่แม่เอาลงผมขอดูตรงระบายไปเลยนี่ในบ้านใช่ไหมเนี่ยเข้าบ้านก็ไม่ได้เลยเนี่ยมุงนี้ต้องเอาออกก่อนไหมออกเอาออกรอแม่นอนอยู่ตรงนี้นะพี่ครับพี่มานี่มานี่ไม่ต้องมานี่เลยพี่มานี่แล้วชุดนี้คือของใครอะครับของแม่ครับโอ้ยถ้าทำได้ก็ไม่อยากให้เอาไว้แล้วถ้ามีอะไรอยู่ในนี้นั้นไม่อยากให้เอาไว้แล้ว ให้เอาออกไปหมดเลย นี่เลยไปกรุ๊ปคนในบ้านเลยนายเขาดูสำรวจบริเวณบ้านไปเลยพี่ครับแล้วอันเนี้ยมันมีบ้านใครบ้างอะบ้านน้องสาวก็คืออยู่ในที่เดียวกันอ๋ออ่ะพี่จำไปสวัสดีนี่ช่องแมงแล้วน้องสาวอยู่ร่างแมงร่างนี้ช่องนั้นพี่ครับแล้วไอ้ต้นมะขามเนี่ยมันเป็นของใครอะของป้าก็คืออยู่ในที่ตรงนี้อยู่ในที่ของป้าแล้วมันไม่อยู่แต่ตอนนั้นน่ะคือมันอยู่ในที่กับพี่ใช่มั้ยครับเอาล่ะพี่เราเดินขับได้มั้ยฮะเราเดินขับได้มั้ยตรงนั้นน่ะป้าเดินไปได้ครับด้วยออกกันนี่คือการหนองเจ้าแล้วก็คือหม้อแต่เดียวนะที่ว่าอยู่ในตัวหนองเจ้ามานั่นไม่เข้าใจอันนี้คือบ้านน้องคนไหนน้องคนที่ประเดี๋ยวนะคือหม้อพี่ผู้ประสาทกลางเลยไหมพี่ว่าคนที่หม้อจับเมื่อกี้นี่ครับอ๋อน้องคนเมื่อกี้นะอ๋อครับที่หม้อบอกว่ามีต้องมีอ๋อคือเขาอยู่บ้านหลังนี้อ๋อแต่ว่าต้องไปดูแลแม่บ้านหลังนั้นใช่ไหมอ๋อพี่เป็นสักเมื่อก่อนมันหลังจากหมอปลาก็ได้เดินสำรวจภายในบริเวณบ้านเขาก็เริ่มมีอาการตรงหน้าศาลหลังนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมช่วงหน้ามือปราบสัมภเวสี